วัสดีจ้าทุกคนเหมือนเดิมจ้าพี่ดวงช่วงนี้เป็นชีพจรลูกค้าต้องออกเดินทางเข้าป่าเสมอนะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเข้าฤดูเก็บหมากไม้ละจ้าพี่ดวงเก็บหมากไม้เก็บเห็ดเนาะแล้วก็มื้อนี้ซาแลก็สิไปเก็บหมากบลูเบอรี่บ่ว่านี่บ่ได้เก็บเนาะพี่ดวงมื้อนี้ก็เลยว่าจะเก็บแล้วก็บ่แน่นบลูเบอรี่อย่างเดียวนะจ้าคือว่าถ้าเกิดว่าเจอโมเต้หรือว่าเคาสเบอร์รี่หรือว่าเฮ็ดซาวแล้วก็สิเก็บคือเก่าเนาะจ้ะขอแต่ว่าพออีหยังเก็บเบิดทุกอย่างขอแต่ว่ากินได้ขายได้เนาะจ้ะพี่น้องโซเฟอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่น่ะแล้วก็มื้อนี้นะจ้ะพี่น้องบรรยากาศดีเนาะแดดออกแต่ว่าก็สิมีลมนิดนึงแล้วจ้ะคือดีมองที่ว่าฝนไม่ตกเราสามารถเก็บบลูเบอรี่ไว้จะขายได้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดแล้วนะจ้ะน้องเอดากับพ่อก็ลงมือเก็บแล้วเก็บเป็นอยู่บ่น่ะบ่มาเก็บนี่นี่ตักเอานี่ตักเอานี่ตักเอาเดี๋ยวละเก่งสาวแหล่สายพ่อน้องเอ็นน่ะกับลูกเล่นอยู่นี่เนาะสาวแหล่สีไปเก็บหมากบลูเบอรี่แหละจ้าพี่น้องนี่ล่ะใส่มือป่ะใส่มือเก็บเอาเนี่ยช่วยหน่อยยายเก็บกินสาวแหล่ก็สิเก็บคือไปเก็บทั้งผู้นะจ๊ะพี่น้องอยู่ติดถนนก็สิบ่เก็บเนาะสิขึ้นไปเก็บแล้วก็สิหาทางยางที่มันเรียบๆเนาะพี่น้องโอ๊ยพอเฮ็ดนําเฮ็ดยังอ่ะเนี่ยอุ้ยเฮ็ดพึ่งหวานดอกบักใหญ่อ้ายหมันๆมันเพื่อนพี่น้องสาวแหล่สิบ่ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งเด้อจ้ะเพราะว่าสาวแหล่สิเฝ้าเก็บเนาะสิเฝ้าเก็บก็สิบ่ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งไม่เซลฟี่กันลืมถ้าเบิ่งตอนเก็บเสร็จเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสาวแหล่สิอัปเดตให้เบิ่งว่าสิได้หน่อยให้ได้หลายเพราะว่าสิเฝ้าไปหายางเก็บหมากหมดเตะน้ำเนาะลุกสาวแหลกก็สิพักก่อนนะจ๊ะพี่น้องฝนตกจ้ะฝนตกก็เลยต้องพักเก็บหมากปูเบอรี่ก่อนเนาะแล้วก็สิไปหารอเก็บหมากหมดเตะเอาจ้ะพี่น้องฝนมันตกเนาะเดี๋ยวก็แดดออกเดี๋ยวก็ฝนตกเบิ่งเลยจ้ะพี่น้องเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวก็แดดหมากบลูเบอรี่ก็เลยเก็บบ่เต็มทางจ้อยมองพ่อลูกอุ้มลูกเข้ามาแล้วอัน ตอนเก็บหมากกันนั่นบลูเบอรี่ฝนตกพ่อเขามาเก็บหมากหมดเต้ฝนเศร้าแม่จ้ะพี่น้องนี่ล่ะมื้อนึงได้ 3-4 ฤดูพุ่นล่ะน้องเอลินาก็พอเก็บกินนะจ้ะพี่น้องบ่ได้เก็บขายได้น่ะนะ2พอลวกใช่น่ะเบิ่งดู I learned her about the yellow one is finished ปลาหินหน่วยใหญ่หน่วยงามคักจ้ะพี่น้องมีแต่หน่วยใหญ่ๆเพราะว่าเขาหัวแต่สุกเนาะพูดน่ะสะอ่อนหน่วยนี่มีแต่หน่วยใหญ่ๆแซ่บแถมแซ่บอีกต่างหากแม่เหรอพ่อแม่พ่อพูดพูดพูดไปเอาพูดไปเก็บเอาพูดน่ะทั้งทั้งคนละดีมสปิซ่าทั้งคนละสปิซ่าอื
สดๆจากต้นบ่ลูกแม่ฝากเก็บก่อนใช่เออแล้วฝากดิอ้ําแค่นี้น่ะสิสตาร์ทกันเอ็นปูเทฟีซัน1 2 3ตัวเฮ็ดแดงกับพ่อพี่น้องเฮ็ดแดงก็ออกแล้วก็ที่เฮาเก็บขายนี่ขายให้คนโนสนะจ๊ะพี่น้องขายให้ฝรั่งเนาะราคาดีด้วยคือถามว่ามากันนี่เก็บยากบ่เป็นแต่นั่นได้แท้ซั่วสิได้แต่ละหน่วยเก็บยากอยู่จ้ะเพราะว่าเฮาต้องย่างตลอดเนาะเฮาต้องย่างเก็บเอาแล้วก็เก็บเวลาเก็บเฮาก็เก็บได้ทีละหน่วยเนาะเพราะว่าเขาสุกบ่พร้อมกันเนาะจ้ะพี่น้องเขาสุกบ่พร้อมกันเฮาก็เลยต้องย่างเก็บขยันเอาพี่น้องขยันย่างเก็บคันบ่ขยันย่างเก็บนี่ทาให้สุกเทื่อเดียวนี่คือว่าไม่ทันนะจ๊ะบ่ทันนะจ๊ะเพราะว่าคนนวดผู้เฒ่าที่เพิ่นเกษียณแล้วเพิ่นจะมักย่างข้าวปลาหาเก็บหมากบลูเบอร์รี่หรือว่าหมากโมเต้จังซี่ล่ะจ๊ะพี่น้องคันเฮาบ่ขยันย่างเฮาก็บ่ได้คันสิทาให้สุกเทื่อเดียวพร้อมกันเฮาก็บ่ทันเพิ่นแล้วเอซี่ถามว่าแล้วหน่วยสีแดงๆน่ะเฮาคือจังบ่เก็บไปโบมเอาเฮาเก็บไปโบมเอาคือจังบักม่วงจังซี่สิได้บ่บ่ได้จ้ะพี่น้องเพราะว่าคันเขาทันได้สุกแบบนี้เนาะถ้าเขาทันได้สุกแบบนี้แล้วเฮาเก็บไปโบมน่ะรสชาติเขาสิบ่มีมันสิบ่แซ่บจ้ะพี่น้องแล้วก็อีกอย่างนึงคนนวดคนที่เขากินหมากโมเต้ประจำน่ะเขาสิรู้ว่าเฮาเก็บหมากโมเต้บ่สุกมาบ่วมไว้หลังจากนั้นเฮาก็สิขายบ่ได้จ้ะเขาก็สิซื้อน้ําเฮาแค่เทื่อนี้เทื่อเดียวต่อไปเขาก็สิบ่ซื้อแต่ว่าหมากโมเต้หรือว่าคาวส์เบอร์รี่นี่ถึงเฮาสิย่างเก็บแต่ละหน่วยซ่าแต่คุ้มเนาะพี่น้องเพราะว่าเขาให้ราคาดีแล้วเฮาใส่แนวตากคือจังหมากบลูเบอร์รี่หรือว่าหมากแรสเบอร์รี่บ่ได้แล้วจ้ะเพราะว่าเขาเป็นน้ำเนาะคันเฮาใส่แบบนั้นมาตากคือว่าเฮาจะขายบ่ได้เลยนะเราจะขายไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าเขาสิบ่ซื้อแล้วจ้ะพี่น้องคันมันเละแล้วที่เพิ่นซื้อไปนะเพิ่นเอาไปกินกินแบบสดหรือว่ากินกับอาหารเย็นเพิ่นเวลามีสเต็กหรือเฮ็ดแนวกินอีหยังนี่จังเสียเพิ่นก็จะเอาหมากโมเต้นี่ไปว่างกินตอนนี้เช้าแล้วก็เช้าเก็บเลยนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่ามันมืดละแม้ที่จริงนะถ้าได้ค่ําได้จ้ะหัวแต่บ่าย 3:00 น.เนาะแต่ว่าฝนมันตกลิ้นมันก็เลยเฮ็ดให้บรรยากาศน่ะมืดมื้อนี้ก็ได้หมากโมเต้เช้าแล้วบ่แน่ใจว่าสิได้ซ้ําหมู่บ้านนี่บ่เฮือได้หลายกว่าหมู่บ้านเดี๋ยวเฮาต้องไปสั่งกิโลเอาแล้วก็หมากบลูเบอร์รี่ได้อยู่ประมาณครึ่งถังเฮาก็สิกินเนาะหมากบลูเบอร์รี่บ่ได้เก็บขายฮะแม่เช้าอีกบ่เดี๋ยวได้แม่ให้น่าสิกินหมากโมเต้อีกนี่จ้ะพี่น้องเพิ่งจะบ่าย 3:00 น.ครึ่งเนาะแต่ว่ามืดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะคะว่าวันนี้จะได้กี่โลมาถึงบ้านแล้วจ้าจอบเบิ้งตัวเอ๋น่ะรับอีกแล้วเดี๋ยวเราไปสร้างกิโลกันจ้าพี่น้องว่าจะได้เท่าไหร่วันนี้บลูเบอร์รี่ก็ได้ซ้ำนี่จ้าพี่น้องแล้วซาแล้วจะเอาไปทำความสะอาดแล้วก็เอาไว้แต่กินนอกคุก
น้ำพริกกินเนาะจ้ะพี่น้องเฮ็ดแก้วกินเพราะว่าคันเขาท่านได้สุกดีจังเสียเขาสิส้มส้มคือบักเมานั่นแหละจ้ะพี่น้องสาแหลกกระเทศหมักคาสเบอร์รี่ใส่ถุงเลยเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็ว่างตั้งแต่สร้างถาพ่อน้องเอนาแล้วถ่ายแล้วมาเบิ่งให้เพราะว่าสาแหลกเบิ่งแต่สร้างตั้งสี่บ่เป็นพี่น้องมาลุ้นกันว่าวันนี้จะได้เท่าเมื่อวานไหมเอ็มนี่50 1 kilo 950 Vent, jeg går og dusje deg nå, før vi skal ut og kjøre. Jeg må dusje først. Det er 1 kilo 9 kg เครื่องนะพี่น้องคันว่าพากันกินกันสิได้2โลกว่าจะพี่น้องได้หลายกว่าหมู่บ้านนี่เนาะเพราะว่าหมู่บ้านนี่ได้1โล7ขีดเนาะมื้อนี้ได้1โล9ขีดครึ่งเนาะแล้วก็เงินขายหมักไม้ซาเลียสิบ่ใส่เด้อจ้ะพี่น้องสิบ่ใส่เนาะจะเก็บไว้หลังจากหักค่าน้ำมันรถให้พ่อน้องเอนาแล้วซาเลียก็สิเก็บไว้แล้วก็หน้าของพ่อน้องเอนาที่เพิ่นสร้าง20โลนี่ซาเลียให้พ่อน้องเอนาโทรไปถามเพิ่นแล้วว่า เพิ่นสิเอาก้อนจักหาโลเฮา10โลบ่เพิ่นเลยว่าเพิ่นสิเอาก้อน10โลเนาะตอนนี้ก็ได้แล้ว3โลพี่น้อง หาอีก7โลก่อนจบคลิปนี้ซาแล้วขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย